بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم بارك لنا في رجب وشعبانAbalikna Ramadan. Amin. Ya Rabban Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอสันติความเมตตาความจำเริญใจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงได้ประสบแด่พี่น้องผู้ที่ศรัทธาที่มีเกียรติที่ได้รับโอกาสอันสำคัญที่สุดนะครับก็คือเรายังเป็นผู้ที่มีลมหายใจแล้วก็ยังเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะได้สะสม สิ่งที่เป็นเสบียงเรียกว่าเป็นการทำอิบาดะห์พักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบรรยากาศในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้หนึ่งในคุณลักษณะของเดือนชะอ์บานว่าชะฮรุนยักฟะลุนนาสุอันฮูเดือนที่ผู้คนทั้งหลายนั้นมักจะหลงเพลิดเพลินหรือไม่ใส่ใจหรือไม่ให้ความสำคัญอันเนื่องมาจากว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าหลายคนนั้นก็ยังคงให้ความสำคัญอยู่กับการปฏิบัติงานเฉพาะด้านเดียวนั่นคือการให้ความสำคัญกับชีวิตดุนยาจนกระทั่งว่าหลายคนลืมที่จะให้ความสำคัญกับเดือนชาบานซึ่งเป็นเดือนที่เราเองในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องพยายามที่จะให้เรานั้นได้หลุดพ้นจากบุคคลที่ท่านนบีได้ให้การระมัดระวังว่าเมื่อเดือนชาบานมาถึงเราอย่าเป็นเหมือนกับคนทั่วไปนั่นก็คือไม่ให้ความสำคัญกับเดือนชาบานในบทเรียนหรือในการพูดคุยกันนะครับในครั้งที่แล้วซึ่งเป็นการเริ่มต้นเดือนชาบานวันนี้ก็อยากจะได้นำเสนอในส่วนที่สองนะครับเกี่ยวกับเรื่องเดือนชาบานนั้นนะครับอย่างที่เราได้ฟังได้ยินแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วก็พยายามเรียกร้องพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายจนกระทั่งว่ามีหลายคนได้เปรียบเปยว่าชาบานเสมือนกับอะไรครับแบบลิลุคูนชาห์รอมฎอนชาบานเปรียบเสมือนประตูที่จะเข้าสู่เดือนรอมฎอนผมเคยฟังคำนาซิฮัตของเชคท่านหนึ่งบอกว่าในเดือนชะอ์บานเราเป็นอย่างไรเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเดือนรอมฎอนเราก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นการเปรียบเทียบว่าถ้ารอมฎอนเนี่ยเราได้มีโอกาสทำอิบาดะห์มากนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะได้ทำให้รอมฎอนของเราเป็นเดือนที่มีความสมบูรณ์ที่สุดแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าใครที่ไม่ได้มีโอกาสทำอิบาดะห์ที่มีภารกิจที่มีความจำเป็นแล้วอาจจะไม่ได้ทำอะไรแล้วอาจจะไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนที่จะบกพร่องในรอมฎอนไม่ใช่แต่เป็นสิ่งหนึ่งที่พอที่จะได้สังเกตว่าถ้าชะอ์บานเนี่ยเราดำเนินชีวิตอย่างไรเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เรานั้นได้อาจจะประสบกับบุคคลที่นบีบอกว่าพอเข้ารอมฎอนแล้วเนี่ยนะครับพี่น้องเคยได้ยินหะดีษบทนึงไหมครับว่าน่าเสียดายเหลือเกินจนกระทั่งว่าท่านนบีบอกว่าจมูกของเขานี่ติดพื้นนั่นก็คือเป็นที่น่าสงสารที่สุดเลยคนที่ใครครับเขามีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนแล้วพอจบรอมฎอนแล้วนะพอไปเปิดบัญชีเนี่ยเขาไม่ได้รับการอภัยจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะยะซุบิลละนั่นแสดงว่ามีคนกลุ่มนึงจริงๆที่ไม่ได้รับความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันฮุริมะคอยรอฮาฟะกอดฮุริมใครถูกห้ามจากความดีงามเขาก็ถูกห้ามจากความดีในเดือนรอมฎอนวันนี้นอกจากได้พูดคุยกับพี่น้องเรียกร้องสู่การบวชที่เป็นซุนนะห์คำว่าบวชซุนนะก็ต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่ท่านนบีส่งเสริมให้ปฏิบัติไม่ได้ตกสถานะเป็นวาญิบที่เราเรียกว่ามีความยากลำบากแล้วทำให้เราเกิดความยากเกินความสามารถแล้วเราก็เรียกว่าไม่เข้าใจในแนวทางก็คือว่าส่งเสริมสนับสนุนสำหรับคนที่มีความสามารถแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่มีความสามารถแล้วเราสะดวกแล้วและเราไม่ใส่ใจเราก็อาจจะถูกสอบถามว่าเอ๊ะทำไมเราสะดวกแล้วเรามีโอกาสแล้วทำไมเราปล่อยให้เดือนชะอ์บานผ่านไปโดยเราไม่ได้มีโอกาสทำการบวชซุนนะเพื่อเราจะได้เป็นผู้ที่รักษาแนวทางท่านนบีมูฮัมมัด
ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้พี่น้องครับอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะได้เรียกร้องนะครับผมเองและพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าหนึ่งในอะไรครับเรื่องราวที่เราควรจะต้องมีและควรจะต้องปฏิบัติอยู่เป็นประจำทุกๆวันแล้วก็พยายามตั้งใจให้ดีด้วยความบริสุทธิ์ใจอิคลาสต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความมุ่งมั่นด้วยกัลกอสดุอิลัลลอฮ์คือการที่เราจะต้องกอสดุอิลัลลอฮ์เป็นการมุ่งมั่นอย่างอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแท้จริงนั่นก็คือเราจะต้องพยายามที่จะได้เคลียร์ตัวเองอย่างที่ผมได้บอกกับพี่น้องนะครับว่าเดือนชะบานเนี่ยเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะรวบรวมบัญชีเราในรอบปีนั่นแสดงว่าถ้ารวบรวมบัญชีก็จะมีอยู่2บัญชีหลักแล้วครับ1บัญชีความดีงาม2บัญชีแห่งการกระทําความผิดเพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกรวบรวมเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะได้เคลียร์ตัวเองในส่วนของความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นกับตัวของเราในปีที่ผ่านมาได้อัลฮัมดุลิลละห์นั่นแสดงว่าเมื่อจบสิ้นชะบานเข้ารอมฎอนเนี่ยใครถ้าอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่ให้การอภัยกับเขาอัลฮัมดุลิลละห์ก็ขออัลเลาะห์ตะอาลาให้ได้โปรดให้พวกเราทุกคนได้เป็นคนหนึ่งที่ได้มีสิทธิ์ตรงนั้นและสำคัญที่สุดพี่น้องครับเราอย่าได้เรียกว่าสิ้นหวังเราอย่าได้มองว่าเรามีความผิดมากมายการกระทำของเราเนี่ยมันยากเกินกว่าที่จะให้อภัยได้แต่สำหรับพระองค์ไม่ใช่อินนัลลอฮะกอฟูรุรเราะฮีมแท้จริงอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ทรงเมตตาผู้ทรงอภัยนะครับผู้ทรงกอฟูรนะครับใช้กอฟูรขึ้นต้นก่อนผู้ทรงอภัยก่อนและไม่พออภัยแล้วก็รอฮีมแล้วก็เมตตาด้วยนะครับวันนี้จึงอยากจะได้นำเสนอสักหนึ่งส่วนของอายะอัลกุรอานที่พูดถึงความสำคัญของการขออภัยโทษหรือการสำนึกผิดหรือเรียกว่าการกลับเนื้อกลับตัวพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตัดไว้นะครับในซูเราะห์นัวพระอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ตะวะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมاستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ซึ่งความหมายของอายะนี้พวกเจ้าจงขออภัยโทษต่อองค์พระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเถิดแน่แท้พระองค์ทรงอภัยยิ่งพระองค์ก็จะได้ส่งลงมาส่งอะไรมาครับพระองค์จะส่งฝนลงมาให้ตกลงมาอย่างไม่ขาดสายพระองค์จะทรงเกื้อหนุนพวกเจ้าด้วยกับทรัพย์สมบัติให้มีความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ให้มีลูกหลานพระองค์จะบันดาลนะครับสวนให้แก่พวกเจ้าและพระองค์จะทรงบันดาลสายน้ำให้แก่พวกเจ้าเช่นเดียวกันจากอายะนี้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับทำให้เราเห็นถึงความสำคัญของการขออภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าประเด็นหลักของความหมายก็คืออัลลอฮฺตะอาลาจะเพิ่มพูนด้วยกับการให้ฝนตกลงมาจากฟากฟ้าให้เลือกสวนไร่นาอุดมสมบูรณ์ทำให้ทรัพย์สินของเราอุดมสมบูรณ์ทำให้ลูกหลานของเรามีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและประทานอะไรครับประทานสวนให้กับเรานั่นแสดงว่าอัลลอฮฺตะอาลาก็จะให้เราได้ประสบความสำเร็จในแต่ละมิติของชีวิตของเราแต่นี้เป็นภาพรวมกุรอานว่าแสดงว่าถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มุ่งมั่นอยู่ในการอิสติกฟาร์แล้วถ้าเราประกอบอาชีพอะไรอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้อาชีพนั้นประสบความสำเร็จนะครับซึ่งในสมัยอดีตคนในยุคซอฮาบะก็จะทำสวนทำไร่นะครับเป็นหลักนะครับหรือคนในยุคพ่อแม่เราก็อาจจะทำสวนทำไร่เป็นหลักแต่พอมายุคปัจจุบันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นการทำธุรกิจขึ้นมีการค้ามีการขายมีการทำสิ่งอื่นเป็นอาชีพเป็นหน้าที่การงานก็หวังว่าการอิสติกฟาร์ก็จะเป็นผลทำให้งานของเราหน้าที่ของเราที่ทำอยู่นั้นประสบความสำเร็จจากตรงนี้เองพี่น้องครับอยากจะบอกกับพี่น้องว่าถ้าหากว่าเราไม่เคลียร์ตัวเองก่อนเข้ารอมฎอนก็อาจจะเป็นเหตุให้เรานั้นอาจจะถูกปิดกั้นได้รับความสำเร็จในเดือนรอมฎอนก็เป็นไปได้เพราะเมื่อเรายังคงมีความผิดอยู่อย่างมากมายเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหตุทำให้เราถูกปิดกั้นในการที่เราจะได้รับความเมตตาได้รับความสำเร็จในชีวิตของเราอีกหะดีษบทหนึ่งพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงความสำคัญของการที่เราขออิสติกฟาร์นะครับจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้ทำให้เป็นแบบอย่างว่าหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของท่านอิหม่ามบุคอรีสักหนึ่งบทครับอันอบีหุเรตะรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอล
วัลลอฮิอินนีลาอัสตัฆฟิรุลลอฮะวะอะตูบุอิลัยฮิฟิลยาวมิอักษะรมิน70มัรรตันรวาฮุบุคารีอานิลอะอะซิลอัลมุซานีนะครับรดิยัลลอฮุอันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอลอินนะฮูلا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم مئة مرة رواه مسلم وأبو داود ซึ่งในสองรายงานนี้เป็นการบ่งบอกถึงจำนวนนะครับเล่าจากอบีฮุไรรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าขอสาบานต่ออัลลอฮ์ว่าแท้จริงข้าพเจ้าหรือฉันรอซูลนั้นจะทำการวิงวอนขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและกับเนื้อกับตัวสู่พระองค์ในแต่ละวันเนี่ยในแต่ละวันนี้ท่านรอซูลบอกว่ามากกว่า70ครั้งบันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีและอีกหนึ่งการเล่าจากอันอะกอดอัลมุซานีนะครับจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงจะมีหมอกปกคลุมอยู่บนหัวใจของฉันและแท้จริงฉันจะต้องขอวิงวอนนะครับอภัยโทษต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้นั้นด้วยกับจำนวนถึง100ครั้งบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมและท่านอิหม่ามอบูดาวูดจากการเล่าใน2หะดีษนี้บ่งบอกถึงว่าท่านนบีเองเนี่ยนะครับท่านทำให้เป็นแบบอย่างว่าในบางวันมีรายงานว่าท่านกล่าวถึง70ครั้งในบางวันท่านขออภัยโทษอิสติกฟาร์ถึง100ครั้งซึ่งเป็นหน้าที่เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากว่าตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ถูกรับรองว่าถูกให้เรียกว่าปกป้องคุ้มครองเป็นผู้มะซูมจากความผิดนะครับจากเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังแต่ท่านเองก็แสดงให้เห็นถึงการท่านนั้นต้องการสำนึกตนและก็ยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการขอนะครับอภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอีกนัยยะหนึ่งเพื่อให้เป็นแบบอย่างกับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าแม้แต่ตัวท่านเองเป็นผู้ที่ถูกรับรองแล้วว่าไม่มีความผิดแต่ท่านก็ยังใส่ใจในการที่จะพยายามหมั่นขออิสติกฟาร์กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่เป็นประจำในทุกๆวันเช่นเดียวกันย้อนกลับมาดูตัวของเราแล้วเราไม่ได้มีใครมารับรองและเราก็เป็นผู้ที่ถูกรับรองว่าทุกคนที่เป็นลูกหลานอาดัมล้วนแล้วแต่ย่อมมีความผิดพลาดแต่คนที่ดีที่สุดในบรรดาคนที่ผิดพลาดจากบรรดาลูกหลานนบีอาดัมนั่นก็คือคนที่กลับเนื้อกลับตัวและสำนึกผิดและทำให้ตัวเองสะอาดวันนี้จึงอยากจะได้เรียกร้องตัวผมเองและพี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับว่านอกจากเราที่มีโอกาสแล้วนะครับหนึ่งก็พยายามที่จะได้ขอนะครับต่ออัลเลาะห์ตะอาลาให้เราได้รับเตาฟีกในการที่มีการบวชซุนนะฮ์ในเดือนชะอ์บานและวันนี้ประตูสู่เดือนรอมฎอนประเด็นที่2ซึ่งอยากจะได้เรียกร้องกับพี่น้องในวันนี้ก็คือให้เราพยายามที่จะได้ขออภัยโทษนะครับกับความผิดบาปที่เกิดขึ้นในตลอดปีของเรานะครับและที่สำคัญที่สุดครับความผิดบางอย่างเราอาจจะรู้ได้ความผิดบางอย่างเราก็อาจจะทำโดยเราไม่สามารถจะรับรู้ก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ว่าให้พระองค์ได้ทรงลบล้างความผิดทั้งที่เรารู้แล้วก็ไม่รู้ทั้งที่เราตั้งใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจและขออัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงรับการสำนึกผิดนะครับบนความผิดของเราที่มีอยู่และขอพระองค์ได้ทรงให้เราเป็นผู้ที่ได้เคลียร์ตัวเองก่อนเข้าสู่รอมฎอนและถ้าหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงกำหนดเราต้องไปก่อนรอมฎอนจะมาถึงนั่นก็คือวาระสุดท้ายของเราเกิดขึ้นก็ขอให้เราได้จบชีวิตลงในสถานะเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความผิดบาปติดตามตัวของเราไปเลยขอให้ยังคงรักษาและคงอยู่เอาไว้เพียงเฉพาะคุณงามความดีเพื่อจะได้เป็นเสบียงสู่โลกอาคิเราะห์เพื่อเราจะได้เป็นผู้ที่ได้รับความสำเร็จอย่างแท้จริงในการมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานะครับวะบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์